ไม่ได้เจอสื่อนานรู้สึกแปลกแล้วเราไม่ได้ไหมล่ะไม่มีครับผมตื่นเต้นมากครับได้มาลองเล่นช่องวันครั้งแรกตื่นเต้นมากแล้วก็เจอแต่เด็กๆอ่ะก็เลยต้องแบบว่าทำตัวให้เด็กลงตั้งนิดนึงวันนี้ก็ดูเด็กลงนะคะเด็กลงไหมเด็กลงใช่ใช่เด็กลงช่วงนี้ไปทำคลิปพวกแคมปิ้งอะไรด้วยใช่เรื่องนี้คือบทบาทคือชื่อตัวละครน่ะตอนแรกผมอ่านผิดในเรื่องรับบทเป็นปริเยศแต่ว่าผมอ่านเป็นปรีเยศปริเยศเรื่องนี้ก็มารับบทเป็นแบบก็เจอผู้หญิงทั้ง2คนน่ะก็มีความสัมพันธ์กับทั้งเอสเธอร์แล้วก็กรีนด้วยครับเรื่องนี้ใช่ลุมร้องสาวแต่ก็อาจจะเป็นคนไม่ดีมากในเรื่องอะไรอย่างนี้ครับผมความรักมันทำให้เราหลงผิดอะไรประมาณนี้ในเรื่องในเรื่องครับในเรื่องครับกับกรีนกับเอสเธอร์ที่เจอกันไหมครั้งแรกครับกับกรีนเคยทำงานด้วยกันเมื่อนานมาแล้วอะไรอย่างนี้ก็น่าจะทำงานง่ายใช่เพราะเคยเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับกับเอสเธอร์เจอกันครั้งแรกเป็นไงต้องตื่นกันเยอะไหมก็นิดนึงครับแต่ไม่น่าเยอะเพราะว่าเขาเก่งกันอยู่แล้วเราก็น่าจะเป็นในเรื่องปรับตัวเข้าหากันมากกว่าครับโดยส่วนตัวที่ผ่านมาของพอก็คือละครก็คือหลังจากอิสระก็คือละครเข้ามาต่อเนื่องใช่ใช่เป็นยังไงบ้างคะชีวิตฟรีแลนซ์ดีครับดีสนุกดีได้ไปแบบออกรายการหลายรายการอะไรเงี้ยสนุกได้ไปเล่นเกมโชว์อะไรเงี้ยซึ่งตอนอยู่ช่องเก่าก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ช่วงนี้ก็แบบฟรีๆครับสบายๆได้เจอนักแสดงใหม่ได้เจอทีมงานใหม่ๆเนี่ยสนุกดีครับไปดูช่องยังเรายังครับยังค่อยๆทีละนิดค่อยๆขยับไปคือเรียกว่าคือชีวิตมันเป็นโอกาสแบบเปิดให้เราได้ลองอะไรเยอะขึ้นใช่ก็สนุกดีได้แบบได้ลองทำนู่นทำนี่เยอะตอนนี้ก็กำลังเริ่มทำช่อง YouTube ด้วยแต่ก็เป็นแบบเข้าป่าตัวอาจจะดำๆหน่อยใช่อันนี้แนวไหนยังไงคะแคมปิ้งครับแต่ไปแบบลึกๆหน่อยไปแบบติดเกาะไปอะไรอย่างงี้ใช่คือเราจริงๆเราไปสายแคมปิ้งสายแคมปิ้งอยู่แล้วแต่แบบว่ามาเจอรุ่นพี่ที่เขาทำถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชวนเฮ้ยลองทำดิอะไรอย่างงี้ก็เลยลองไปดูลองถ่ายดูก็ถ่ายมาได้หลายคลิปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยเยอะครับแต่ว่าคลิปที่เราเลือกไปก็โหดพอสมควรมีไปติดเกาะล้างแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไปคนเดียวแต่ก็มีตากล้อง 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยไปลุยๆแบบว่าไม่มีห้องน้ำต้องทำยังไงบ้างนู่นนี่นั่นหนักหนักหน่อยก็เลยดำเนี่ยไหมอันนี้คอนเซ็ปต์ทีมงานคิดเองที่ติดก่อนละเราไม่มีอะไรเลยคือมันเป็นช่องยูทูบมันเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์เรามากกว่าก็ทำเล่นๆอ่ะจริงเราชอบอยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าถ่ายอะไรที่มันเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยไปแคมปิ้งไปแบบมีไปกางเต็นท์กางเองคนเดียวทำอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบไลฟ์สไตล์สนุกไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยมีได้ไปแบบเจอกับพี่เบียอะไรอย่างงี้เราพี่เบียก็ไปสายอ๋อน่าจะสายเดียวกันแต่ว่ายังไม่ได้ไปด้วยกันเลยเพราะช่วงนี้ก็ลองไปชอบไปแบบคนเดียวอย่างเวลาแคมปิ้งก็ไปคนเดียวปกติไปคนเดียวนะฮะแต่ว่ามีทีมงานไปด้วยอะไรมันมีเสน่ห์ยังไงเพราะส่วนใหญ่การแคมปิ้งมันก็จะต้องไปกันเยอะๆมานั่งเมาๆกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราไปลองมันไปคนเดียวมันสนุกอ่ะไปคนเดียวมันรู้สึกว่ามันได้ไปนั่งทบทวนตัวเองนั่งเหงาๆแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่างเลยโซเชียลใช่ไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้เล่นเลยมันไม่มีสัญญาณด้วยแล้วก็แต่บางที่ก็มีนะแต่ว่าเราไม่เล่นเองใช่ลองไปแต่ว่าไปเพราะไปเกือบทุกวีคนะแต่ไปวีคประมาณ4วันใช่ไป4วันแล้วก็กลับมากรุงเทพใช่แล้วตอนนี้แคมปิ้งนี่ก็คือทำทุกอย่างแบบว่าด้วยตัวเองหมดเลยใช่ก่อไฟอะไรอย่างงี้ใช่มีจุดไฟจุดตะเกียงครับบ้านตะเกียงใช่สนุกดีอันนี้จะได้ดูเมื่อไหร่หรือว่าปล่อยเป็นยูทูบจริงๆช่องเปิดไปแล้วครับชื่อช่องพอร์สลัน Channel แต่มันก็ถ่ายคลิปแบบเหมือนรีวิวของเล่นๆไปก่อนแต่ว่าไอ้คลิปที่เป็นแบบว่าจริงจังเนี่ยถ่ายมาประมาณ 4-5 อันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยใช่ยังไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวค่อยๆลงอะไรอย่างงี้เรียนรู้วิถียูทูบเบอร์
จริงๆอะพี่รุ่นพี่เขาอยากให้ทำเขาเห็นเราแบบว่าไปแคมป์บ่อยอะไรเงี้ยไปคนเดียวบ่อยเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ถ่ายเถอะอะไรอย่างนี้ใช่ก็ลองดูสนุกดีครับเพราะตอนวันเกิดปีนี้ดูเงียบๆน้องไม่หวั่นหวั่นไม่มีอะไรเลยหรอวันเกิดปีนี้ผมอยู่แคมป์ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้แบบไม่ได้จัดงานไม่ได้ชวนใครไม่ได้อะไรเลยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะจากปกติเราจะต้องแบบฉลองกับเพื่อนๆเลยใช่ปกติจะไปกับเพื่อนปาร์ตี้อะไรอย่างนี้แต่ปีนี้ก็ไม่มีปีนี้แบบไม่ได้ชวนใครไม่ได้อะไรก็แค่คุยกับเพื่อนในไลน์อะไรอย่างนี้แต่ตัวเราก็ไปอยู่ต่างจังหวัดวันเกิดน่าจะไปอยู่วันเกิดน่าจะอยู่เขาใหญ่มั้งใช่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับอยู่ในแคมป์พอดีใช่อยู่ในแคมป์คนเดียวแต่ก็จะมีคนรอบข้างที่เขามากางอะไรอย่างเงี้ยก็เมามอยเจอเพื่อนใหม่ๆไม่เหงาเนาะไม่เหงาสนุกดีสนุกดีเราจะไปเจอคนเพื่อนใหม่ๆแล้วก็จะมีแบบสัมภาษณ์ครอบครัวตัวเองใช่อะไรอย่างงี้เพราะว่าอยู่แสงสีมาเยอะนะครับเปลี่ยนบ้างมันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนเหมือนนิวคอร์สอ่ะจริงเหรอก็จะต้องไปแบบตื้นๆอะไรอย่างงี้ป่ะนิดนึงเดี๋ยวนี้ไม่ไปเลยไม่ไปเป็นปีแล้วไม่ไปเป็นปีแล้วอายุเท่าไหร่หรือว่า31แล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราก็เป็นสายตี้สายแล้วแต่ตอนนี้เรากลับชอบที่จะอยู่คนเดียวนั่งแบบอยู่กับคนเดียวนั่งนิวคอร์สนะมันเบื่อมันเบื่อคนเยอะหลังๆนะถ้ามันอิ่มมันเที่ยวมาเยอะแล้วพอมาอยู่คนเดียวอย่างที่บอกมันได้แบบมันได้ไปนั่งทบทวนตัวเองไม่เล่นโทรศัพท์ไม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันตอนแรกมันบังคับเราเพราะไม่มีสัญญาณคราวนี้ก็นั่งงุ่นง่านอยู่คนเดียวต้องเดินออกไปหาสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆมาเฮ้ยลองอ่านหนังสือลองอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็โอเคครับก็เป็นคนรักสงบขึ้นสงบขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นจริงจริงเออกลับไปอยู่ที่บ้านคือแบบทำไมบ้านรกจังวะจัดบ้านเนี้ยจัดบ้านเก็บของนู่นนี่นั่นเก็บโละออกเอาของทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนซื้อของแล้วไม่ขายของเลยแล้วบ้านมันรกมากอะไรอย่างเงี้ยเดินไม่ได้เงี้ยหน้าบ้านลงจอดรถก็คือจอดรถไม่ได้ตอนเนี้ยของแน่นแต่ตอนนี้โละออกไปส่วนนึงแล้วครับเราก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองก็เป็นนิวคอร์สรู้สึกไหมก็นิดนึงครับนิดนึงรู้สึกได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็คิดทำนู่นทำนี่เพราะปกติเราก็จะคิดอย่างเดียวว่าวันนี้ไปไหนดีวะใช่ไหมท่านงงไหมพี่พอแบบเราเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมีงงเพราะว่ามีแต่คนพิมพ์มาหาวันเกิดว่าแบบเฮ้ยไปไหนมันไม่ชวนเลยวะเฮ้ยทำไมไปไหนไม่ชวนแล้วก็บอกไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ป่าเออเพื่อนก็บอกโกหกไม่เที่ยวไม่ได้ไปเออใช่จุดเปลี่ยนของคอร์สที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ว่าใช่นิดนึงครับนิดนึงใช่ช่วงนี้ก็หาที่ไปอย่างเดียวไปไหนดีอะไรอย่างงี้ไปเที่ยวลานไปแบบเข้าป่าไปแคมปิ้งหาที่ไปตอนนี้แบบแคมป์ลานแคมปิ้งมันเยอะด้วยแต่เราก็จะไปลานที่มันแบบคนน้อยแบบ private หน่อยไปแล้วก็อยู่ประมาณ3วันแล้วก็กลับพออย่างนี้ด้วยป่ะเขาเจอหักปาร์ตี้จริงแล้วก็ตอนนี้ก็เลยแบบดูโล่งขึ้นด้วยดูสดใสเลยดีขึ้นฟรีแลนซ์แล้วฟรีแลนซ์แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นและดูแลตัวเองขึ้นนิดนึงครับลดยากไหมคะกว่าจะได้กลับมาได้แบบเดิมไปเลยเอาจริงๆอะทำตัวเหมือนเดิมนะแต่แค่ปาร์ตี้น้อยลงใช่แต่ก็ทำตัวเหมือนเดิมดูเด็กขึ้นดูเด็กขึ้นใช่ไหมไม่เหมือนเดิมอ่ะจริงเหรอจริงไม่ค่อยได้ไปไหนเลยไงถ้าอยู่กรุงเทพก็อยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยอยู่แต่บ้านประมาณ3วันก็ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องออกไปต่างจังหวัดแต่ช่วงนี้ถ้าเริ่มเปิดกล้องก็คงอยู่แค่แบบถ้าออกต่างจังหวัดอ่ะผมก็จะไปแค่ชลบุรีกับจันทร์ระยองเขาใหญ่อะไรเงี้ยใกล้ๆครับเพราะถ้าไปต่างจังหวัดเพราะนั้นไปเชียงใหม่ทีนึงก็ต้องไปอาทิตย์นึงเงี้ยยังไม่ได้ถ่ายละครแล้วคนที่คุยด้วยเขาทำยังไงเวลาที่เราไปแบบแล้วไม่มีสัญญาณติดต่อไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเขาเข้าใจนะเขาอยากไปด้วยไหมคะอะไรครับเขาอยากกับเราคือถ้าชอบความลำบากก็ไปได้แต่ผมไปแบบลำบากจัดๆเลยอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ไหวกันขนาดพาพ่อไปด้วยพ่อยังแบบว่าพอเราไปลานเอกชนไหมลูกผมไปขึ้นแบบว่าอุทยานอะไรอย่างเงี้ยมันเขาจะปิดไฟเป็นเวลาบางที่ไงแล้วมีไฟนานก็เป็นเวลาใช่มันบางทีคนไม่เคยไปแล้วมันจะเครียดมันแบ
ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะห้องน้ำก็ไม่สะดวกห้องน้ำไม่สะดวกแต่ผมสบายผมอยู่ที่ไหนก็ได้ไงเขาชอบไหมคะกับการที่เราไปแบบอยู่ร้านเขาชอบไหมชอบตัวเองชอบนะชอบอยู่ชอบอยู่เธอจริงๆรู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นมากเลยจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะเรานั่งเบื่อๆแล้วก็แบบเอ๊ะสงสัยเราต้องจัดบ้านแล้วแหละช่วงนี้เราน้ำหนักขึ้นหรือเปล่านะจะหันกลับมามองตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันเหมือนทำให้คนที่เขาอยู่กับเราสบายขึ้นด้วยสบายขึ้นด้วยแต่กลายเป็นว่าอยู่คนเดียวมากแล้วเริ่มติดอยู่คนเดียวแล้วไปไหนไปคนเดียวสบายใจกว่าแล้วตอนนี้เพื่อนเขาจะโอเคครับโอเคแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกก็พอแบ่งเวลาได้แต่เวลาไปผมก็จะหายไปเลยใช่บางทีก็ถ้าติดต่อไม่ได้ก็ต้องบอกแต่ว่าเขาต้องเข้าใจเขาใช่ใช่เราไม่ลองเดี๋ยวจะขอไปทริปที่แบบว่าสุขสบายนิดนึงเอกชนอะไรเนี้ยเคยไปแล้วมันไม่ค่อยชอบอะไม่ใช่ไปลุยเราด้วยใช่คนส่วนใหญ่จะไปลำบากไงไม่รู้จะไปแบบเป็นรีสอร์ทหรือไปทำไมก็ไปเช่ารีสอร์ทนอนดีกว่าใช่ไหมที่เราสงบขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าจะบวชปีหน้าด้วยหรือเปล่าจะบวชปีหน้าว่าจะนะครับปีหน้าก็กำลังดูอยู่ว่าเมื่อไหร่วันไหนแต่ก็ต้องรอดูละครก่อนเพราะพอละครเปิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยว่าสรุปว่าจะได้บวชเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ต้องลองดูอีกทีนึงครับก็คือรอคิวละครอะไรใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนมาเริ่มขยันทำงานอ่ะเริ่มออกรายการเยอะเห็นไหมเออปกติไม่ออกอะไรเลยใช่หลังๆมาก็ออกเยอะอะไรอย่างงี้พอทำงานเยอะปุ๊บพอเรารับไปแล้วเนี่ยมันก็เข้าใจไหมมันก็ต้องทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเครียดอยู่เลยว่าจะได้บวชหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็พยายามเคลียร์คิวครับคนที่คุยด้วยค่ะขยับสถานะไหมคือบางเรื่องเราไม่ต้องพูดเรื่องสถานะหรอกบางทีมันก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องรู้ว่าเราต้องใจแบบไหนเห็นไหมลิขสิทธิ์ติดไหมเนี่ยติดไหมเนี่ยอะไรยังไม่ครบแต่ก็คืออยู่ตัวที่สบายใจสบายใจครับทำอยู่กับตัวเองมากขึ้นสบายใจอยู่กับคนที่เขาเข้าใจเราอยู่กับเราได้ก็พอแล้วดิวพอสนะเราดูดูเป็นคนดีเหรอเมื่อก่อนไม่ดีเหรอไม่ดีละเมื่อก่อนพูดได้ไหมโอ้ยครับขอบคุณนะครับWelcome to Star Society.